สวัสดีค่ะนี่คือคืนที่2นะคะที่ประกาศหอมนอนบนเรือค่ะวันนี้เก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตอน4ทุ่มครึ่งนะคะก็ยังมีแสงเงินแสงทองให้เราได้มองเห็นนะคะตอนนี้ประกาศหอมขับเรือมาอยู่ตรงกลางเกาะค่ะนี่คือเกาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องหาที่หลับที่นอนค่ะอากาศเย็นสบายมากค่ะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงกลางคืนค่ะแต่ว่าประเทศสวีเดนในช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะก็เลยหลบร้อนสักหน่อยเป็นยังไงคะบรรยากาศลมพัดเย็นสบายเลยค่ะคิดฟันเลยก็นั่งรับลมเย็นเย็นสบายสบายค่ะนอนไม่หลับค่ะเพราะว่ากลางวันก็ได้พักผ่อนแล้วนะคะเห็นไหมคะโอ้ตอนนี้พระอาทิตย์ยังมีแสงอยู่นะคะแต่ว่าพระจันทร์ขึ้นแล้วเดี๋ยวประกาศหอมจะหมุนหน้าจอไปให้เพื่อนๆชมกับพระจันทร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยนี่ประกาศหอมยังนั่งอยู่ที่เบาะนะคะเดี๋ยวจะหันกล้องไปให้เพื่อนๆชมพระจันทร์อีกมุมหนึ่งนะคะIs it romantic, fantastic, utopic? นี่ค่ะพระจันทร์ขึ้นแล้วค่ะพระจันทร์ดวงโตไหมพระจันทร์ขึ้นแล้วตรงนี้เป็นเกาะนะคะเป็นเกาะมีหาดทรายอยู่ประการหอมจะไม่นอนตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันมีแสงสว่างยังมีผู้คนเขาตกปลาอยู่นี่เห็นไหมคะพระจันทร์ซูมกล้องมาให้ดูหน่อยนี่พระจันทร์ดวงโตๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดึงมาเลยอ้าวบายอยู่ในจุดสวยงามนั่งรับลมสบายค่ะไม่รู้จะเก็บภาพด้านไหนดีค่ะเพื่อนๆด้านนี้ก็เป็นแสงอาทิตย์นะคะยังดูเป็นแสงเงินแสงทองให้เราได้ชมแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็พระจันทร์ขึ้นแล้วค่ะค่ะเห็นไหมพระจันทร์ขึ้นแล้วจันทร์ดวงโตๆค่ะสวยงามมากเลยนี่นะคะพระอาทิตย์ยังมีแสงสว่างดูเหมือนยังไม่ตกดินแต่พระจันทร์ก็ขึ้นมาแล้วสะท้อนสายน้ำสวยงามไหมคะเก็บความมาเก็บภาพมหัศจรรย์มาฝากทุกๆคนนะคะลมเย็นสบายมากเลยโอ้โหตอนนี้พระจันทร์สวยมากค่ะสะท้อนลงไปที่น้ำนะคะเป็นแสงทองระยิบระยับเลยค่ะฟันตาสติกอุตุริกสวยงามสบายตาสบายใจมากเลยค่ะThank you.
แสงด้านนี้แสงพระอาทิตย์ค่ะประการหอมจะไม่ตัดต่อภาพนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่าทั้งสองฝั่งเลยค่ะนี่ย้อนมาอีกรอบนะคะด้านฝั่งตะวันตกเป็นแสงอาทิตย์แสงเงินแสงทองสวยงามค่ะนี่ตรงนี้เป็นเกาะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราหันไปหาพระจันทร์กันค่ะจะไม่ตัดต่อภาพนะคะนี่ค่ะดวงโตมากสวยงามไหมคะ